เมื่อก่อนนี้อาตมาก็เป็นเหมือนกันไปได้หนังหน้าเสือมาเอาเน็บกระเป๋าไว้บอกมันเป็นมงคลมันมีอำนาจมันได้คิดกลับทีหลังถ้าไอ้เจ้าหนังไอ้เสือตัวนี้มันมีอำนาจจริงอาตมาคงไม่ได้หนังมันมาหรอกมันโง่มันถึงได้โดนยิงมาเอาหนังมันมาเนี่ยอาตมาโง่กับมันอีกไม่เอาแล้วก็เลยโยนทิ้งไปคนในโลกนี้ได้เป็นกันอย่างเนี้ยถือมงคลโดยผิดถูกก็ว่ากันไปเละไปนั่นแหละแค่เมื่อคืนนี้ฝันดีหน่อยเอามาเป็นมงคลเลยทำไงแทงหวยไปได้เหมือนกันมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยได้เป็นกันมาอย่างนี้นะก็เลยเถียงกันไม่ลงรอยแล้วว่าอะไรจะเป็นมงคลทีนี้เถียงกันในหมู่มนุษย์นี่ไม่ใช่เถียงเปล่าซะแล้วพอมนุษย์เถียงกันหนักเข้าพวกที่สองได้ยินคือเทวดาที่รักษามนุษย์นิดหนึ่งพอมีคำว่าเทวดาเข้ามาสงสัยพวกเราจะไม่เชื่อซะแล้วหลวงพ่อไปเอานิทานปรัมปราเอามาซะแล้วเนี่ยเมื่อก่อนอาตมาก็ไม่เชื่อเหมือนพวกเรานี่แหละแต่หลังจากทำสมาธิมาได้สมัยนั้นทำมาได้สัก2ปี3ทำมาได้10เข้าปีที่13ไม่ใช่2ปี12ปีแรกทำไม่จริงไม่จังนักพอปีที่13 14ทำจริงๆจังๆครับ จึงได้เห็นเอ๊ะเทวดานี่มีจริงๆนะพวกเราตั้งใจฝึกสมาธิไปเถอะอีกหน่อยก็เจอไม่ยากหรอกฝึกได้ถูกส่วนถูกที่แล้ว เจอไม่ยากเพราะโดยจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนที่เกิดเป็นคนกันอยู่นั่งกันอยู่อย่างนี้เนี่ยพอเรามีศีลมีธรรมเท่านั้นแหละมีเทวดาอยู่พวกหนึ่งตามรักษาเราเอ๊ะมาเป็นบอดี้การ์ดให้เหรอ เห็นแต่สมัยนี้ก็มีมือปืนคุ้มกันกันมีเทวดาพวกนี้นี่แต่เดิมเป็นใครแต่เดิมก็เป็นมนุษย์อย่างกับพวกเรานี่แหละก็มีศีลมีธรรมพอสมควรแต่ว่าความดีที่เขาทำบุญที่เขาทำทานที่เขาทำศีลที่เขารักษาการศึกษาธรรมะการทำสมาธิภาวนาของเขาน่ะมันหย่อนไปเพราะฉะนั้นกำลังบุญของเขาเนี่ยมันน้อยพอเขาละโลกไปปั๊บตายไปจากมนุษย์นี้แล้วแทนที่จะไปเป็นเทวดาจริงๆบนสวรรค์ก็ไปไม่ได้กำลังบุญไม่ถึงก็เลยเป็นเทวดาชนิดที่อยู่ปนกับพื้นมนุษย์นี่แหละปนๆอยู่กับพื้นมนุษย์แล้วพอไปเป็นเทวดาซะแล้วเป็นกายละเอียดซะแล้วเขาไปพบว่าอ๋อการที่เขาจะมีความสุขได้หรือไม่แล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เขาทำมาในอดีตชาตินั่นเองสมัยที่เป็นคนแต่ว่าเขาทำมาน้อยแล้วทำยังไงล่ะจะทำให้เขาเป็นสุขได้ต่อไปมีอยู่อีกวิธีหนึ่งคือติดตามคุ้มครองรักษาคนดีๆพอคนไหนทำความดีตั้งใจทำทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิคนไหนที่เป็นคนดีน่ะ จะเป็นข้าราชการก็ข้าราชการดีๆเป็นพ่อค้าแม่ขายก็พ่อค้าแม่ขายที่ดีๆจะเป็นชาวไร่ชาวนาก็ชาวไร่ชาวนาที่ดีๆไปเจอเป็นลือเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดีๆน่ะพอเข้าไปเจอคนอย่างนี้เขาจะลงรักษาเพราะว่าเมื่อเขาลงรักษาให้แก่เราแล้วน่ะเวลาเราทำความดีพอเขาลงรักษาณเวลาออกอย่างนี้เมื่อเขาลงรักษาตัวเราแล้วเวลามีเหตุเพศภัยอะไรมาจะมาเกิดขึ้นกับเราแล้วก็พวกนี้เขาจะช่วยปัดเป่าให้ได้บ้างตามสมควรทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเวลาเราทำความดีล่ะไอ้ผลบุญหรือผลแห่งความดีนะเขาก็เลยมีส่วนได้รับไปได้บ้างก็ทำให้พอเขาได้ผลบุญอันนั้นน่ะเขาก็ได้เป็นสุขขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตามรักษามนุษย์ถ้าจะว่าภาษาพวกเราชาวบ้านขณะนี้ก็บอกว่าตามเป็นบอดี้การ์ดให้ด้วยนะ
ป็นจริงๆฮะเป็นจริงๆแต่ว่าเขาจะละทิ้งเราทันทีใช่ถ้าเราทิ้งศีลใช่เป็นคนไม่มีศีลขึ้นมาเมื่อไหร่กินเหล้าเมายาเมื่อไหร่เขาทิ้งเขาละเราไปทันทีเขาไปหาคนไอ้ที่ดีๆยิ่งกว่าเราน่ะเจอแล้วเขาก็ลงรักษาบุคคลเหล่านั้นบุคคลใดที่เทวดาลงรักษาถ้าทำการค้าถ้าทำการค้าการขายพวกเทวดาพวกนี้จะไปดลอกดลใจให้ลูกค้าดีๆนะมาติดต่อแล้วการค้าการขายก็เจริญบุคคลใดที่ทำราชการถึงเวลาแล้วเป็นคนที่ดีๆอย่างนี้เทวดาลงรักษาแล้วก็จะหยิบงานอะไรล่ะมันเป็นชิ้นโบแดงอยู่เรื่อยใช่นี่เป็นอย่างนี้แม้ชาวไร่ชาวนาก็ทำนองเดียวกันเทวดาพวกนี้ได้ยินมนุษย์เถียงกันว่าอะไรเป็นมงคลเถียงกันหนักเข้าหนักเข้าเทวดาก็เลยต้องมาหยุดคิดมาเอ๊ะแล้วอะไรเป็นมงคลแต่โดยภูมิธรรมของเทวดาพวกนี้ไม่พอตอบไม่ได้เหมือนกันก็เถียงกันอีกถามกันอีกก็เลยไปถึงเทวดาอีกพวกเขาเรียกภูมิมะเทวาเป็นเทวดาก็ปนอยู่ตามพื้นดินนี่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลงรักษาใครหรอกเขาอยู่ทั่วไปของเขาเทวดาพวกนี้มาจากไหนก็มาจากคนอีกแหละคนชนิดไหนที่เรียกว่าภูมิมะเทวาภูมิมะพื้นดินคือพวกที่มีชีวิตอยู่วันดีเราเป็นพวกที่อย่างนี้วัดก็ไม่เข้าเราก็ไม่กินบุญก็ไม่ทำกรรมก็ไม่สร้างมันเอาดีไม่ได้นะวัดเข้าไม่เข้าเสียเวลานอนดีกว่าอ่ะเหล้ากินไหมนะฮะกินเดี๋ยวประมาทรู้ด้วยนะวัดก็ไม่เข้าเหล้าก็ไม่กินเขาไปชวนทำบุญแหมนอนดีกว่าวัดก็ไม่เข้าเหล้าก็ไม่กินบุญก็ไม่ค่อยอยากทำกรรมก็ไม่สร้างไปให้ไปตีกายกัดตาไปเกะกะไปขโมยใครก็ไม่ทำนี่เป็นพวกที่พยายามจะความชั่วก็ไม่ทำความดีก็ไม่ทำอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกำลังบุญก็ไม่พอก็มาอยู่ตามพื้นดินปนเปย์ๆกับมนุษย์บางทีก็ตะกายขึ้นมาอยู่ตามต้นไม้ก็เรียกว่าเป็นพวกรุกขเทวามีมีจริงๆอันนี้ขอยืนยันที่ยืนยันเพราะว่าไปเจอมาไปเจอใครไปเจอลุงตัวเองเมื่อมีชีวิตอยู่ลุงเป็นคนจับเป็นคนใจดีคือเป็นแพทย์แผนโบราณก็รักษาใครแล้วก็ไม่เคยคิดเงินถ้าใครจะเอาค่ารักษามาให้หรืออะไรแล้วก็แกจะไม่เอาหรอกยกเว้นเนื่องจากมีเชื้อจีนพอวันตรุษจีนแล้วก็ใครเอาอะไรมาให้แล้วแกก็รับเอาไว้แต่พ้นจากวันนี้แล้วแกก็ไม่รับของใครช่วยทุกมนุษย์ในการเป็นแพทย์ใจดีแต่ว่าชวนแกไปทำบุญแกก็ไม่ทำไปฟังเทศแกก็ไม่เอาศีลของแกบางทีก็พร่องก็แพร่งเหมือนกันฮะไม่โกงใครแต่ว่าบางทีก็โกหกเจ้าชู้ไม่เห็นลุงเจ้าชู้โกหกอ้าวแต่โกหกของแกก็ไม่ถึงกับทำให้ใครเสียหายแต่มันก็จัดเป็นโกหกเหล้านานๆกินทีแต่กินทีก็ไม่นานนะนานๆกินทีแล้วกินทีก็ไม่นานหรอกบางครั้งมีบางเหมือนกันบี้มดตบยุงแกตายไปในฐานะที่ลุงคนนี้เคยช่วยชีวิตเราไว้เมื่อสมัยเด็กๆตายไปแล้วก็อยากจะรู้ว่าลุงไปไหนคิดถึงคุณของท่านก็มาหาคุณยายอาจารย์คุณยายลุงตายแล้วไม่ทราบว่าไปไหนคุณยายบอกก็นั่งเข้าที่ทำสมาธิไปสิวางใจอย่างนี้ให้หยุดให้นิ่งก็เหมือนอย่างที่หลวงพ่อธรรมชโยสอนให้เราเมื่อเช้านี้นั่นแหละแต่ว่ามันต้องทำให้ได้อย่างที่ท่านสอนอีกตอนนี้เราเพิ่งทำตามที่ท่านสอนแต่มันยังไม่ได้นะทำให้ได้อย่างที่ท่านสอนนั่นแหละอาตมาก็นั่งสมาธิอยู่หลายวันต่อเนื่องกันไป
จนวันหนึ่งใจมันใสดีก็ไปเจอลุงอยู่ที่ต้นเกาลัดลุงชอบปลูกเกาลัดอยู่ที่ต้นเกาลัดที่ข้างบ้านนั่นเองแหละเป็นรุกขเทวาอยู่เออมีจริงๆลุงตายไปตั้งเดือนเศษๆแล้วยังไม่รู้ตัวเองว่าตายนะซ้ำกายละเอียดของลุงก็เป็นรุกขเทวาอยู่นั่นเองนี่เป็นอย่างนี้มีทีนี้พอพวกเทวดาชิดชนิดที่ตามอารักขาคนเนี่ยเถียงกันถามกันว่าอะไรเป็นมงคลก็ตอบไม่ได้พวกเป็นรุกขเทวาหรือพวกภูมิเทวาพวกนี้ก็มีบุญมากกว่าหน่อยนึงได้ยินเข้าก็เอามาเถียงกันอีกมาถกปัญหานี่ก็ตอบไม่ได้เถียงกันไปถกกันมาพวกอากาศเทวาพวกเทวดาที่อยู่ตามอากาศเนี่ยเมื่อก่อนไม่เชื่อว่ามีอีกเหมือนกันแต่เอาเธอพวกคุณฝึกสมาธิกันไปมากๆครับแล้วจะเจอว่ามีกายเขาละเอียดเขาอยู่ได้กลางอากาศพระพุทธเจ้าเรียกเทวดาพวกนี้ว่าอากาศเทวดาเป็นเทวดาชนิดหนึ่งที่เมื่อมีชีวิตอยู่น่ะทำทานพอสมควรแต่ไม่มากคือถ้าใครเขาชวนก็ยังไม่ทำพอเขาเข็นให้ไปทำอ่ะเสียไม่ได้แหมเมียเขาบ่นทุกวันทุกวันเอ้าวันนี้ไปตักบาตรสักทีเถอะลำคาญแม่บ้านมันบ่นเอ้าไปตักบาตรสักทีพวกนี้แหละละโลกไปแล้วได้เป็นเทวดาดีกว่าภูมิเทวาดีกว่าลุกขเทวาหน่อยมาเป็นอากาศเทวดาสูงมันหน่อยพวกนี้ได้ยินมนุษย์เถียงกันได้ยินเทวดาพวกภูมิเถียงกันก็เลยมานั่งคิดอีกแต่ก็ตอบไม่ได้อีกเหมือนกันว่าอะไรเป็นมงคลพวกอากาศเทวดานี่เถียงกันไปเถียงกันมาพวกเทวดาชั้นสูงสูงขึ้นไปน่ะก็ได้ยินพวกเทวดาเหล่านั้นตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีปรนิมมาวิสวดีกี่ชั้นกี่ชั้นได้ยินเข้าก็อีกแหละเทวดาที่มีฤทธิ์มีอำนาจเท่าไหร่ก๊อดมีกี่โกรธกี่กลับของเขาน่ะได้ยินเข้าก็มานั่งเถียงกันว่าอะไรเป็นมงคลก็ตอบไม่ได้เรื่องนี้ดังขึ้นไปถึงชั้นพรหมนะพรหมก็มีจริงอีกเหมือนกันเมื่อไรพวกเราฝึกสมาธิจนกระทั่งเห็นองค์พระในตัวชัดๆแล้วก็บอกด้วยก็แล้วกันอยากจะไปดูพรหมแต่ไม่ยากหรอกขอให้มาบอกเราจะชี้ให้ดูพาไปดูลองไปดูพระพรหมกันสักทีก็ได้แต่บอกก่อนหน้าตาไม่เหมือนพรหมที่เอราวัณหรอกนะไม่เหมือนอย่างนั้นหรอกพรหมที่เทเอราวัณน่ะ4หน้าไม่รู้เวลานอนนอนเอาหน้าไหนลงแต่งั้นไม่ใช่จะมีพรหมน่ะมีจริงๆแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขามาปั้นกันไว้หรอกส่วนเป็นยังไงล่ะอ้าวนั่งสมาธิไปจนกระทั่งยืนเดินนั่งนอนสามารถเห็นองค์พระในตัวเองได้ชัดเจนหรือเห็นดวงแก้วในตัวเองได้ชัดเจนเห็นปฐมมรรคชัดเจนมาบอกด้วยแล้วไปดูกันนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายแล้วไปไหนอ่ะลองไปดูกันไม่ยากละเพราะความสว่างภายในเกิดขึ้นอย่างนั้นนะทีนี้ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งพรหมเถียงกันยกใหญ่ว่าอะไรเป็นมงคลไม่มีใครตอบได้แต่ว่ามีพรหมอยู่พวกหนึ่งเขาเรียกว่าพรหมปัญจสุทธาวาสพรหมพวกนี้เมื่อสมัยมีชีวิตอยู่เป็นพวกที่เคยพบพระพุทธศาสนามาแล้วแต่ว่าไม่ถึงกับได้ปฏิบัติธรรมผ่านการเป็นพระโสดาบันมาแล้วผ่านเป็นพระสกิทาคามีมาแล้วจนกระทั่งไปเป็นพระอนาคามี
แต่ยังไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วพอตายไปแล้วก็ธรรมกายของท่านจะไปเข้าในนิพพานแต่นี่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังเป็นพระอนาคามีอยู่ก็เลยไปเกิดเป็นพรหมพรหมพวกนี้รู้ว่าอะไรเป็นมงคลแต่ไม่สามารถอธิบายให้ละเอียดได้ทำไมจึงรู้จากการที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเทศเอาไว้รู้แต่ให้รายละเอียดนี้ให้ไม่ได้พรหมพวกนี้ก็เลยมาบอกมนุษย์เพราะท่านเห็นบอกว่าอีก12ปีข้างหน้าจะมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วไปรอถามพระพุทธเจ้าเถอะขืนมาเถียงกันอย่างนี้น่ะไม่มีใครรู้จริงหรอกก็ได้แต่เดากันไปเท่านั้นแหละเป็นอันว่าทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งพรหมต้องรอจนกระทั่งครบ12ปีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วคืนวันหนึ่งที่มหาวิหารเชตวันในเมืองสาวัตถีคืนหนึ่งทั้งเทวดาทั้งพรหมก็มาพร้อมกันมากลางคืนนะทั้งเทวดาทั้งพรหมมาพร้อมกันโดยพระอินทร์เป็นหัวหน้านำมาทีเดียวก็นิดหนึ่งพระอินทร์นี่ก็มีจริงๆพระอินทร์แต่เดิมก็เป็นคนอย่างกับพวกเรานี่แหละหลังจากฝึกสมาธิมากเข้าพอคนก็พบอีกหน่อยพวกคุณถ้าตั้งใจฝึกสมาธิจริงๆก็จะไปพบจะไปเจอพระอินทร์นี่ไม่ยากถ้าเราฝึกสมาธิมากแล้วก็ข้อสำคัญต้องสร้างคุณสมบัติอันหนึ่งให้เกิดในตัวเองให้ได้คือเทวธรรมได้แก่อะไรได้แก่หิริกับโอตตัปปะคือมีความละอายต่อความชั่วแล้วก็มีความกลัวต่อความบาปมีคุณสมบัติสองอย่างนี้ประจำใจมากเข้าแล้วใจจะใสใจสว่างพอใจใสใจสว่างมากเข้ากายทิพย์หรือกายเทวดาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วเราจะอาศัยกายทิพย์หรือกายเทวดาของเรานี่แหละไปเจอไปดูพระอินทร์อันนี้ไม่ยากนะค่อยๆฝึกกันไปพระอินทร์มีคุณธรรมเยี่ยมอยู่ประการหนึ่งคือนอกจากมีหิริโอตตัปปะอย่างที่ว่ามาแล้วยังมีคุณธรรมที่เยี่ยมอยู่อันหนึ่งซึ่งทำให้เทวดาทุกท่านเนี่ยยอมรับพระอินทร์ยอมรับนับถือเลยถึงแม้ว่าเทวดาตัวอื่นๆเนี่ยจะมีความรู้มีความสามารถมีความดีต่างๆเยอะแยะแต่มาแพ้พระอินทร์อยู่อันคือเมื่อสมัยที่พระอินทร์มีชีวิตอยู่นอกจากมีคิริโอตตัปปะแล้วยังเลี้ยงดูบิดามารดาอย่างเยี่ยมเลยซึ่งใครก็สู้ไม่ได้ด้วยบุญอันเนี้ยไปเกิดเป็นพระอินทร์ได้เป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งหลายอยู่มีจริงๆคืนนั้นหลังจากรอกันมาเป็นเวลาถึง12ปีพระอินทร์นำเทวดาแล้วก็พวกพรหมมายังเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถีเวลากลางคืนเข้ามาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ให้เทวดาตนหนึ่งทำหน้าที่ซักถามธรรมะเรื่องมงคลจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสมงคลให้ฟัง38ข้อด้วยกันซึ่งแจกพวกเราไปแล้วคนละใบนั่นแหละไปขอสักแผ่นนะอยากจะให้พวกเราพลิกไปที่กระดาษหน้าแรกพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างนี้อเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลุมุตมังคือในหมวดที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะแปลคือไม่ครบหนึ่งไม่ครบคนพาลนะสองไม่ครบบัณฑิตสองครบบัณฑิตขออภัยสาม
บูชาบุคคลที่ควรบูชานี่หมู่หนึ่งแล้วอันที่สี่อยู่ในถิ่นที่สมควรอันที่ห้ามีบุญวาสนาในอดีตหรือถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็ชาติก่อนทำบุญมาดีนะอันที่หกตั้งตัวให้ถูกทางอันที่เจ็ดคงแก่เรียนแปดมีศิลปะเก้าเป็นคนมีวินัย10พูดแต่วาจาที่เป็นสุภาษิต11เลี้ยงดูบิดามารดา12ถ้ามีบุตรก็เลี้ยงดูบุตรด้วยนะไม่ใช่ทิ้งๆคว่างๆ13ถ้ามีภรรยาก็เลี้ยงดูภรรยาให้ดีในแง่กับกลับกันถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูแลสามีให้ดี14ทำงานไม่ให้ข้างค้างคนไหนทำงานค้างๆอยู่ผลัดวันประกันพรุ่งอยู่ให้รู้ไว้แต่เดี๋ยวนี้เลยว่านั่นอัปมงคลนะ15บำเพ็ญทาน16ประพฤติธรรม17สงเคราะห์ญาติใครมีญาติไม่สงเคราะห์นี่อัปมงคลเหมือนกัน18ต้องรู้จักเลือกทำงานคือเลือกจะทำการงานที่ไม่มีโทษการงานอันไหนเป็นโทษไม่ทำกันนะ19งดเว้นบาปกรรม20สำรวมจากการดื่มน้ำเมา21ไม่ประมาท22มีสัมมาคารวะ23มีความถ่อมตัว24มีความสันโดษ25มีความกตัญญู26รู้จักฟังธรรมตามกาลไม่ใช่ว่าเสร็จงานแล้วก็นอนเฉย27มีความอดทนเลยนะมีขันตินอกจากอดทนแล้ว28ต้องเป็นคนว่าง่ายไม่ใช่ดื้อๆด้านๆใครเป็นคนดื้อๆด้านๆรู้ไว้เถอะนั่นอัปมงคลนะ29พบปะสมณะนะคือรู้จักไปหาพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่มีคุณธรรมน่ะ30สนทนาธรรม31บำเพ็ญตบะตบะแปลว่าเครื่องเผาบาปในพุทธศาสนานี่มีวิธีบำเพ็ญตบะอยู่เช่นการอยู่ทุดงเป็นต้น32ประพฤติพรหมจรรย์33ประพฤติพรหมจรรย์จนกระทั่งได้อะไรนะจนกระทั่งเห็นอริยสัจ34ทำพระนิพพานให้แจ้ง35ฝึกตัวเองให้ดีจนกระทั่งจิตเนี่ยเป็นไม่หวั่นไม่ไหวง่ายๆ36รักษาใจให้ดีจนกระทั่งมันไม่โศก37ไม่มีความกำหนัด38จิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วก็เข้าพระนิพพานไปทั้ง38มงคลนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสให้เทวดาฟังในคืนนั้นเวลาพระองค์ตรัสกับเทวดาตรัสเอาไว้เพียงหัวข้อแค่นี้แต่เนื่องจากเป็นเทวดาตรัสเพียงแค่นี้เทวดาเข้าใจเพราะว่ากว่าเขาจะมาเป็นเทวดาได้เขาก็ต้องทำความดีกันมาพอสมควรเหมือนกันหรือตัวเองยังไม่ได้ทำความดีเต็มที่นักก็อย่างน้อยก็มีหิริโอตตัปปะจึงได้เป็นเทวดาอยู่เหตุนี้แหละถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าเทศพอเทศจบแล้วเขาไม่สามารถแทงทะลุธรรมมาถึงกระทั่งเป็นพระอรหันต์แต่ว่าปรากฏว่าเทวดาพรหมที่มาฟังเทศในคืนนั้นที่ได้เป็นพระอรหันต์ก็เยอะเป็นเพียงแพ้แค่พระอนาคามีก็เยอะเป็นพระสกิทาคามีก็เยอะเป็นพระโสดาบันก็เยอะเป็นโคตรภูบุคคลคือเข้าถึงธรรมกายเบื้องต้นก็เยอะอย่างน้อยที่สุดเทวดาที่มาฟังในคืนนั้นพอพระพุทธเจ้าเทศเสร็จแล้ว
อย่างที่ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมได้ดวงปฐมมรรคคือความสว่างเกิดขึ้นในใจหนึ่งดวงนะดวงธรรมเกิดขึ้นในตัวเองชัดเจนสว่างแจ้วเกิดขึ้นมานี่ขนาดไม่ได้อะไรแล้วพระพุทธเจ้าเทศย่อๆเลยนะทีนี้มาถึงพวกเราพออ่านให้จบ38มงคลได้อะไรมั่งล่ะยังก็เป็นหน้าที่ของอาตมาแล้วอ้าวจะช่วยค้นคว้าเอามาให้นะทั้ง38หัวข้อนี้ทีนี้ทั้ง38หัวข้อนี้อาตมาได้สรุปเอาไว้บ้างพอสมควรไว้เป็นให้พอและให้พวกเราเนี่ยพอได้ความเข้าใจเบื้องต้นหรือได้พอเห็นแผนที่เป็นแนวทางบ้างเกี่ยวกับมงคล38นะคือในหมวดที่1ที่ว่าไม่คบคนพาลให้คบแต่บัณฑิตให้บูชาบุคคลที่ควรบูชานะที่หน้า3อาตมาก็เลยเขียนเอาไว้สั้นๆว่าในมงคลหมู่เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความคิดเห็นให้ถูกต้องคือคนเราเนี่ยถ้าความคิดมันวิปริตไปซะแล้วความคิดมันพลาดไปวินิจฉัยมันเสียไปซะแล้วเราก็ชาตินี้มันจะเอาดีไม่ได้แต่ว่าคนคนนั้นน่ะถึงจะเป็นคนโง่ยังไงก็ตามถ้าวินิจฉัยมันดีแล้วก็ต่อไปข้างหน้ามีโอกาสที่จะเอาดีที่จะเจริญก้าวหน้าได้ยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งอาจจะเรียนหนังสือฉลาดเฉลียวเหลือเกินแต่ว่าแกเป็นคนขี้โกงชอบเอาเปรียบชอบเกเรเพื่อนเราพอจะพยากรณ์ได้เลยว่าเด็กคนนี้ต่อไปข้างหน้าคงจะเอาดีได้ยากเพราะนิสัยแกไม่ดีวินิจฉัยไปเสียไปตรงกันข้ามเด็กที่ท่าทางเซ่อเซ่อนี่แหละแต่ว่าวินิจฉัยก็ดีแกไม่ชอบการรังแกไม่ชอบการเบียดเบียนชอบทำทานชอบรักษาศีลถึงแกจะซื่อแกจะโง่แต่ว่าแกมีโอกาสที่จะเอาดีได้เพราะวินิจฉัยแกไม่เสียนะไอ้วินิจฉัยไม่เสียเนี่ยภาษาพระก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกนั่นเองนี่เป็นเรื่องในมงคลหมู่ที่หนึ่งซึ่งพวกเราเองนี่แหละโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเนี่ยอาตมาห่วงมากเลยเพราะว่าพอเข้ามามหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆปีหนึ่งฝากเอาไว้เลยถ้าคบกับพี่ที่เกะกะเกเรแล้วก็บางทีมันจะเรียนไม่จบเอานะเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบไปจับกลุ่มอยู่กับพวกพี่ๆชอบกินเหล้าเดี๋ยวเราจะกินเหล้าตามพี่การเล่าเรียนเขียนอ่านก็จะเสียไปคบกับพี่เล่นไพ่เดี๋ยวก็โมแต่เล่นไพ่แล้วก็ไม่ได้เรียนอาตมาเองเมื่ออยู่ชั้นประถมอยู่ชั้นมัธยมศีลอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างศีล5ข้อนี่แต่พอเข้ามหาวิทยาลัยเข้าได้เพื่อนดีในทัศนะของเราขณะนั้นได้พี่ดีในทัศนะของเราขณะนั้นเลยเมาซะตั้งหลายปีน่ะจนกระทั่งได้ฉายาพ่อขวดแม่โขงเดินได้ เสียท่าไปหลายปีนี่ไปเจอเพื่อนเป็นพาลวินิจฉัยมันเสียไปเลยพลาดไปอย่างนี้ก็ไม่อยากจะให้พวกเราจะต้องไปเป็นอย่างนั้นในมงคลหมู่ที่สองเช่นอยู่ในหัวข้อก็มีว่าอยู่ในถิ่นที่สมควรมีบุญวาสนาในอดีตดีตั้งตัวในทางถูกมงคลหมู่ที่สองนี่ท่านรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าเมื่อเราได้รับการปลูกฝังความคิดเห็นที่ถูกมีวินิจฉัยที่ดีแล้วนะทำยังไงจะให้ความเห็นไอ้ถูกต้องอย่างเนี้ยมันดียิ่งขึ้นมันดียิ่งขึ้นมันมั่นคงขึ้นก็ต้องอาศัยในมงคลหมู่ที่สองนี่มาช่วยสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นเราก็เลยต้องมาศึกษากันเพื่อจะได้
รู้จากสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนใกล้ส่วนไกลให้ดีจะได้ไปปรับปรุงตัวเองดูนะพระพุทธเจ้าสอนจากง่ายมาหายากอย่างนี้ในหมู่ที่3ในหมู่ที่3ทำตัวให้เป็นคนคงแก่เรียนที่ขยันเรียนนั่นแหละมีศิลปะมีวินัยมีวาจาสุภาษิตซึ่งแต่ละอันก็มีรายละเอียดไปวัตถุประสงค์คือเตรียมให้ตัวเองเป็นคนที่เอาตัวรอดคงแก่เรียนนี่มีฝีมือมีศิลปะนี่มีวินัยมีวาจาสุภาษิตนี่คนอย่างนี้แหละจึงจะเอาตัวรอดเลี้ยงตัวได้เกิดมาชาตินี้จะได้ไม่ต้องไปพึ่งใครอาศัยจมูกตัวเองไม่ต้องไปอาศัยจมูกใครหายใจดูนะพระพุทธเจ้าสอนเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนอย่างนี้ไม่รวบรัดตัดตอนเลยครั้นเป็นคนที่มีฝีมือพอตัวหลังจากการฝึกตัวเองในมงคลหมู่ที่3แล้วจึงก้าวขึ้นไปมงคลหมู่ที่4ตั้งแต่เลี้ยงมารดาเลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูภรรยาทำงานให้ค้างทำไมอ่ะนี่คือการบำเพ็ญความดีขั้นต้นเกิดมาเป็นคนต้องทำความดีแต่ว่าการทำความดีนั้นน่ะให้รู้จักทำอย่าข้ามขั้นตอนถ้าข้ามขั้นตอนแล้วเดี๋ยวไม่ได้ดีคือพอเรามีความรู้เอาตัวรอดรักษาตัวรอดแล้วมีวินัยมีศิลปะพูดจาก็เป็นภาษิตไม่กระทบกระทั่งใครมีความสามารถในตัวพอที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วจะช่วยใครจะอุปการะใครเป็นคนแรกเจ้าหนี้เราสิเจ้าหนี้เราใครและเจ้าหนี้เจ้าหนี้ร้ายใหญ่เลยคุณพ่อคุณแม่ไปใช้หนี้ท่านซะก่อนไปทำความดีกับท่านให้เต็มที่ฮะใช้หนี้ก่อนนั่นหนี้ของเราใช้ซะแล้วเจ้าหนี้ใหม่ของเราใช้ซะด้วยใครล่ะลูกเมียน่ะเจ้าหนี้